ยังอยู่กับเดอะสตาร์ค้นฟ้าคว้าดาวปี8สเปเชียลครับตอนนี้เราจะมาย้อนรอยการแข่งขันของผู้แข่งขันหนุ่มกันบ้างนี่ก็คือหนุ่มคิ้วเข้มเสน่ห์เต็มพิกัดฮัทจิรวิทย์พงษ์ไพจิตรครับฉันไม่รู้ได้ยินจากไหนว่าอกหักไม่อยากก็ตายก็เหมือนกับแบบว่าก็เปลี่ยนไปครับจากตอนแรกที่แบบไม่มีคนรู้จักแต่พอได้มาประกวดเดอะสตาร์มีคนชอบมีคนเชียร์ออกมามันก็รู้สึกเหมือนก็แบบเป็นอีกคนนึงที่แบบมีคนรักมันก็รู้สึกดีครับใครชอบเราเราก็รู้สึกดีครับก็อยากจะเทคแคร์เขาทำให้เขามีความสุขอะไรอย่างนี้ครับอกนั้นมีเอาไว้หากก็แค่ช้ำเพราะรักเป็นเรื่องธรรมดาหัวใจดอกกุหลาบมันต้องมีน้ำหรือไม่จริงอกน่ะมีเอาไว้หากมีรักก็ต้องมีทิ้งเธอจะทิ้งต้องรักกันก่อนจริงไหมประทับใจวีคเปิดตัวเลยครับเพราะเหมือนกับเป็นอะไรที่แบบสุดยอดมากครับในเวทีเดอะสตาร์8ครั้งแรกของทุกๆคนนะครับแล้วทุกๆคนก็เหมือนแบบตั้งตารอคอยวันนี้มานานครับแล้วก็ทำออกมาได้ดีทุกคนเลยครับได้รับความชมมันก็รู้สึกประทับใจมากๆครับกลับมาเป็นเหมือนเดิมได้ไหมก็ชอบอยู่แล้วครับเพลงนี้เป็นเพลงประกอบละครแล้วทุกๆคนก็ร้องตามได้เลยครับก็ประทับใจเหมือนกันทำไมสายตาเย็นชาเวลาที่เราเจอกันทำไมต้องทำอะไรอย่างนั้นไม่เข้าใจผ่านไปได้ดีครับทั้งหมดก็ได้ประสบการณ์โอ้โหได้อะไรหลายๆอย่างครับประสบการณ์ในการพัฒนาตัวเองได้เรียนร้องเพลงได้เรียนเต้นเรียน acting ได้เจอสิ่งใหม่ๆเจอผู้คนเจอกับเวทีระดับประเทศเป็นอะไรที่แบบสิ่งที่ฝันไว้ที่แบบคิดว่ามันจะไม่มีแต่ในที่สุดผมก็ได้ทำได้ลองดูได้เป็นครับเรากลับมาเป็นเหมือนเดิมได้ไหมเธอยังรอเธอเสมอชีวิตอ้างว้างอีกต่อไปก็มันทนไม่ไหวจริงๆเพราะหัวใจรักแค่เธอก็ไปดูบ้างครับก็ดูตอนเราออดิชั่นอะไรเงี้ยครับก็ผ่านได้ยังไงแต่ประมาณนี้ผ่านไปเรื่อยๆจนถึง22คนเลยครับก็ดูมีคอมเมนต์แล้วก็มีตอนประกาศผลโอ้โหตื่นเต้นมากไปดูอีกทีตอนเขาประกาศ8คนนะครับเราดูของพี่แล้วยังแบบซึ้งยังแบบร้องไห้เลยแล้วพอดูของเราแล้วก็แบบโอ้ยนี่เรามาถึงขนาดนี้แล้วนะดีใจครับกลับมารักกันเรากลับมาเป็นเหมือนเดิมตาครับโอ้โหได้เยอะครับปีนึงเดอะสตาร์มี8คนแล้วก็ได้แบบได้ความเป็นเพื่อนรักกันอยู่ด้วยกันบ้านในกันเหมือนอยู่ครอบครัวเลยครับรู้สึกผูกพันครับคือว่าที่ได้คือได้ตรงนี้เขาแบบไม่มีใครที่จะได้แล้วนอกจากพวกเรา8คนครับที่สำคัญก็คือได้คนที่แบบใครไม่รู้ที่เราไม่รู้จักแล้วแบบเขามาชอบเรามารักเรามายอมแบบรอเพื่อเรายอมจัดซุ้มจัดนู่นจัดนี่ทำป้ายไฟเพื่อเราอันนี้มันรู้สึกเป็นอะไรที่แบบโอ้โหมันรู้สึกดีใจมากๆครับแบบไม่เคยคิดว่าชีวิตนี้จะมีคนรักอะไรขนาดมากมายขนาดนี้ครับก็มีความสุขมากครับรักเธอคน